ละครเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเล่รักเงาลวงโธ่คุณชายพาคินลูกแม่อกหักจากผู้หญิงแค่คนเดียวทำไมกันถึงต้องไปเมาไม้จนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ลูกดูเหมือนว่าลูกเราจะรู้สึกตัวแล้วล่ะไม่จริงนะทำไมกันทำไมผมถึงมองอะไรไม่เห็นเลยล่ะคุณชายไม่เป็นไรนะลูกขาของผมก็ด้วยทำไมผมถึงขยับไม่ได้ใจเย็นเย็นลูกพาคินพ่อว่ายังไงหมอเขาก็ต้องรักษาให้ลูกได้เอาออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากกินแต่ว่าคุณชายควรจะทานอะไรสักหน่อยนะคะก็ฉันบอกว่าฉันไม่กินเธอพูดไม่รู้เรื่องหรือไงแต่แจมยกมาให้คุณชายหลายอย่างแล้วนะคะก็ยังไม่ถูกใจคุณชายสักทีทำมันลำบากมากนักเธอก็ไม่ต้องเข้ามาอีกโน่นประตูออกไปเลย คุณชายใจเย็นๆลงบ้างเถอะลูกถ้าลูกยังมัวแต่โมโหแบบนี้เมดบ้านเราน่ะเขาจะลาออกกันหมดนะลูกใช่ลูกพาคินพอเห็นด้วยกับที่แม่เขาพูดนะคุณพ่อกับคุณแม่จะให้ผมมีความสุขได้ยังไงกันครับในเมื่อตอนนี้ผมกลายเป็นคนพิการท่านชายคะฉันคงจะต้องขออนุญาตทำอะไรบางอย่างฉันรู้จักกับพยาบาลคนหนึ่งเธอชื่อเมษาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆฉันอยากจะให้เธอมาดูแลตาพาคินนะคะถ้าคุณหญิงเห็นสมควรว่ายังไงก็ว่าตามกันเถอะคุณหญิงพกาจะให้ฉันไปดูแลคุณชายพาคินงั้นหรอคะใช่จ้ะหนูคงจะไม่ขัดข้องนะค่ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะนี่คุณหญิงพกาเขาเรียกเธอไปดูแลคุณชายพาคินงั้นหรอเมษาค่ะพี่มีนามานี่เลยนะเมษาฉันรู้ทันหรอกว่าคุณหญิงพกาจะจับคู่เธอกับคุณชายพาคินพี่มีนาอย่าคิดแบบนั้นเลยค่ะคุณชายเธอป่วยอยู่นะคะเธอไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีถึงแม้เธอกับฉันจะเป็นฝาแฝดกันเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือเธอได้ทุกอย่างจากพ่อแม่ไปหมดฉันไม่เคยได้อะไรเลยมีจริงเลยนะคะทำไมจะไม่จริงพ่อกับแม่น่ะพอเสียชีวิตไปแม้กระทั่งบ้านหลังนี้ก็เซ็นยกให้เธอโอ๊ยฉันผลักแค่นี้ไม่ต้องมาทำสำออยเลยจำใส่หัวหล่อนไว้นะยายเมษาเธอไปดูแลคุณชายพาคินได้แต่คนที่จะได้แต่งงานกับคุณชายต้องเป็นฉันไม่ใช่เธอคุณหนูเมษาคะคุณจะทำตามที่คุณหนูมีนาเธอขอจริงๆหรอคะพี่มะลิคะฉันยังไม่ได้รับปากอะไรไปทั้งนั้นแต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะมาแล้วหรือจ๊ะหนูเมษาสวัสดีค่ะคุณหญิงท่านชายยินดีต้อนรับนะจ๊ะใครใครเข้ามาในห้องของฉันอีกฉันสั่งไว้แล้วไงว่าไม่ให้ใครรบกวนน่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณชายพาคินแต่ฉันคงจะต้องอยู่วุ่นวายกับคุณไปอีกนานเลยค่ะเพราะว่าฉันเป็นพยาบาลส่วนตัวที่มีหน้าที่มาดูแลคุณค่ะคุณแม่จ้างเธอมาเท่าไหร่ฉันจะให้เท่านั้นและให้เธอลาออกไปฉันไม่ได้สนใจเรื่องค่าจ้างหรอกนะคะแต่เป้าหมายของฉันคือแค่อยากให้คุณหายเป็นปกติเท่านั้นทำเป็นพูดดีฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเธอน่ะจะทนได้สักแค่ไหนกันคุณชายคะทานข้าวสักทีเถอะค่ะนี่เป็นจานที่10แล้วนะคะที่คุณให้ฉันไปเปลี่ยนน่ะช่วยมิได้ก็เธออยากดื้อดึงอยู่ต่อทำไมกันเล่าดูแมวของคุณสิคะกินง่ายอยู่ง่ายน่ารักกว่าคุณเยอะเลยในฐานะพยาบาลฉันขอสั่งให้คุณกินข้าวไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นโรคกระเพาะนะคะก็ช่างสิเรื่องของฉันพูดอย่างนี้คุณคงยังไม่รู้สินะคะว่าโรคกระเพาะมันทรมานแค่ไหนนานๆไปคุณอาจจะกระเพาะทะลุเลยก็ได้นะคะเธอไม่ต้องบ่นมากนะฉันกินก็ได้แหมไม่ฟังฉันสาธยายอาการให้จบก่อนเหรอคะเธอนี่มันพูดมากจริงๆเลยทำได้ดีมากเลยค่ะหนูเมษาฉันคิดไม่ผิดเลยที่ให้หนูมาดูแลคุณชายพาคินอากา
าศตอนเช้าที่นี่ดีมากๆเลยนะคะคุณชายคุณชายน่ะจะต้องออกมาสูดอากาศตอนเช้าบ้างนะคะแล้วฉันจะทำไปเพื่ออะไรในเมื่อทุกวันนี้ฉันก็เหมือนคนที่ตายไปครึ่งนึงอยู่แล้วอ่ะก็ทำเพื่อพ่อกับแม่ของคุณไงคะท่านทั้งสองคนรักคุณนะคะแค่อกหักเองชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่มันต้องไม่โดนทำลายสิคะเธอไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนกันน่ะพวกคนใช้ที่พูดมากละสิท่าฉันจะรู้มาจากไหนมันไม่สำคัญหรอกค่ะภาคินพ่อคิดว่าจะให้ลูกไปพักผ่อนที่ชายทะเลตอนที่กำลังรักษาตัวนะลูกก็ตามใจแล้วกันครับเราทั้งสองคนต้องขอฝากให้หนูเมษาช่วยดูแลคุณชายภาคินด้วยนะวางใจได้เลยค่ะท่านชายคะฉันน่ะอยากจะได้แม่หนูคนนี้เป็นสะใภ้จริงๆเลยคุณคงจะไม่ขัดข้องอะไรใช่ไหมคะไม่หรอกคุณหญิงถ้าคุณหญิงบอกว่าดีสิ่งนั้นก็ต้องดีอยู่แล้วล่ะคุณชายลองหัดเดินบนพื้นทรายดูนะคะเพราะว่าถ้าล้มลงไปน่ะก็คงไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ให้ตายพูดไม่ทันขาดคำเลยฉันก็ล้มแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะคะก้าวแรกน่ะจะยากแบบนี้ละค่ะแต่เราจะต้องไม่ท้อนะคะฉันจะกลับมาเดินได้มามองเห็นได้จริงๆงั้นเหรอได้สิคะขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวคุณและเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแล้วถ้าฉันยังทำไม่ได้ล่ะยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะฉันจะเป็นขาให้คุณเองจะพาคุณไปในทุกที่ที่คุณอยากจะไปแล้วก็จะเป็นดวงตาให้คุณจะคอยมองทุกอย่างแทนคุณเองค่ะลองหัดเดินที่นี่ทุกๆวันดูนะคะคุณจะต้องทำได้เชื่อฉันสิและตลอดระยะเวลาเกือบเดือนที่อยู่ที่บ้านพักตากอากาศชายทะเลเมษาก็ได้ดูแลคุณชายภาคินเป็นอย่างดีลมทะเลนี่เย็นสบายดีจังเลยนะใช่ค่ะนอกจากจะเย็นแล้วทะเลน่ะก็ยังให้กำลังใจเราด้วยนะคะไม่เชื่อคุณลองฟังเสียงคลื่นสิมันดังสู้สู้อืมใช่จริงด้วยเธอนี่ทั้งใจดีและตลกเลยนะคุณชายอยากรู้ไหมคะว่าตอนนี้ท้องฟ้าสวยแค่ไหนอยากสิมีดาวเกลื่อนฟ้าไปหมดเหมือนกากเพชรเลยค่ะแล้วก็ยังมีดวงจันทร์ที่กลมโตแล้วก็สวยเอามากๆเลยขอบคุณเธอมากเลยนะเมษาฝันดีนะคะคุณชายภาคินวันนี้เป็นวันผ่าตัดดวงตาของคุณคุณจะกลับมามองเห็นได้อีกครั้งแล้วนะคะคุณชายเราทั้งสองคนไม่รู้จะขอบคุณหนูยังไงจ้ะหนูเมษาไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าการที่ได้ช่วยเหลือคุณชายน่ะก็ทำให้ฉันมีความสุขมากๆฉันเองก็ต้องขอบคุณหนูเหมือนกันนะจ๊ะหนูเมษาการทำให้คนอื่นเขารักเนี่ยมันเป็นงานถนัดของหล่อนเลยนะพี่มีนาฉันมาทวงสัญญามันหมดหน้าที่ของเธอแล้วเมษาฉันขอร้องนะพี่อย่าทำแบบนั้นเลยมันเท่ากับว่าเป็นการโกหกคุณชายเขานะเธอน่ะมานี่เอาเรื่องถูกผิดมาอ้างจริงๆแล้วก็อยากได้คุณชายไว้ซะเองใช่ไหมล่ะปล่อยเธอพี่มีนาฉันอยู่ในเวลางานนะนี่เมื่อพูดดีๆไม่ฟังงั้นเธอก็ตายอยู่ในนี้ก็แล้วกันเราเป็นพี่น้องกันนะพี่มีนาเสียใจด้วยฉันไม่เคยเห็นแกเป็นน้อง มีนากับเมษาอย่างนั้นเหรอฉันเกิดก่อนเที่ยงคืนแกเกิดหลังเที่ยงคืนมันก็แค่บังเอิญที่เรามาเกิดในที่เดียวกันก็เท่านั้นคุณหนูมีนาหยุดเถอะค่ะอย่าทำอะไรแบบนี้เลยนะคะอ้าวนางคนใช้ตามมาด้วยงั้นเหรองั้นแกก็อยู่ในนี้กับเจ้านายแกไปนั่นแหละพี่มะลิคะพี่มะลิตามมาทำไมก็พี่มะลิเป็นห่วงคุณหนูนี่คะนางเมษาฉันหมั่นไส้แกมานานละก่อนฉันจะไปอ่ะขอสักฉากนึงเถอะอย่านะคุณมีนะอ่อนซะจริงๆเลยฉันตบไปแค่เนี้ยสลบไปเลยงั้นเหรอหยุดได้แล้วนะคะคุณหนูมีนะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่เสียไปบ้างเถอะค่ะไม่ต้องมาสอนฉันนางคิดข้าอ้าวหนูเมษาหายไปไหนมาจ๊ะเนี่ยฉันก็รอหนูอยู่เลยนะ
ตาพาคินฟื้นแล้วเหรอลูกคุณชายลูกดูนั่นสิลูกคนที่ลูกอยากเห็นหน้ามาตลอดไงเมษาในที่สุดวันนี้ฉันก็ได้เห็นหน้าเธอสักทีคุณชายหายเป็นปกติแล้วงั้นเหรอคะฉันดีใจจริงๆเลยค่ะใช่ฉันหายแล้วเราแต่งงานกันเถอะเมษาช่างเป็นข่าวดีจริงๆเลยจ้ะแม่จะรีบจัดพิธีให้เลยนะลูกคุณหนูมีนาคุณประเมินคนใช้อย่างฉันต่ำไปแล้วฉันน่ะถึงแม้จะเป็นคนใช้จนๆฉันก็มีโทรศัพท์มือถือติดตัวนะพ่อกับแม่ขอให้ลูกทั้งสองคนมีความสุขนะจ๊ะลูกดูเหมือนว่าคุณชายจะยังไม่รู้ว่าเราไม่ใช่เยเมษาแต่ถึงแม้จะรู้ก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็แต่งงานกันไปแล้วขออภัยด้วยครับที่ต้องมาขัดจังหวะพิธีมงคลแต่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขอคุมตัวคุณมีนาผู้เป็นเจ้าสาวครับนี่มันอะไรกันคะเนี่ยคุณตำรวจมีนางั้นเหรอเมื่อกี้คุณตำรวจเรียกเธอว่ามีนาโธ่ใครเป็นคนไปแจ้งตำรวจกันนะได้ในเมื่อรู้ตัวกันแล้วฉันไม่ใช่ใยเมษาฉันคือมีนาพี่สาวฝาแฝดของมันแล้วตอนนี้เมษาอยู่ที่ไหนถูกคุณมีนากักขังเอาไว้ครับปล่อยฉันออกไปนะฉันไม่อยากอยู่ในนี้ช่วยอยู่ในความสงบด้วยค่ะคุณเมษาเธอเป็นยังไงบ้างน่ะผมจะช่วยแก้มัดให้นะครับคุณพี่เลี้ยงขอบคุณมากนะคะคุณชายคุณมีนาน่ะขังคุณเมษาไว้ที่นี่แล้วก็ยังทำร้ายตบตีเธอด้วยค่ะโธ่เมษาเมษารีบฟื้นขึ้นมาเร็วๆเธอคุณหนูของมะลิฟื้นแล้วนี่ฉันถูกปล่อยออกมาแล้วงั้นเหรอคะคุณชายหายเป็นปกติแล้วเหรอคะใช่ฉันกลับมาเดินได้แล้วก็มองเห็นได้อย่างที่เธอเคยบอกแล้วนะแต่งงานกับฉันนะเมษาฉันรักเธอเอาละจ้าคราวนี้พิธีของเราน่ะก็ได้เจ้าสาวที่ถูกคนสักทีนะจ๊ะพ่อขออวยพรให้ลูกมีความสุขและอยู่กันไปจนแก่เฒ่าแม่ก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะลูกฉันรักคุณชายนะคะฉันก็เหมือนกันเอาละค่ะเรื่องนี้จะเป็นลักษณะละครหลังข่าวเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะใครที่ชอบผลงานพี่ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ